าที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยตอนกลางคืนแบบนี้มันจะเห็นอะไรล่ะคะโอ้ยไม่ต้องคิดมากที่นี่เนี่ยนะคือเป็นที่ที่เขาจัดแสดงมินิไลท์แอนด์ซาวด์เผาเทียนเล่นไฟอุ้ยแล้วดูสิคะว่าทำไมคนเยอะแยะอย่างนี้นี่ก็คือนักท่องเที่ยวที่เขาซื้อโปรแกรมมาชมการแสดงไงแล้วก็ที่เห็นอยู่นี้ก็คือตลาดที่เขาแบบเหมือนกันด้วยเนี่ยเหรอคะจำลองมาให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้มาเลือกรับประทานหรอจ่ายเพียงแค่500บาทนะได้ทั้งรับประทานแล้วก็ได้ทั้งชมการแสดงอุ้ยแล้วการแสดงมีกี่โมงอะคะก็เดี๋ยวประมาณ 6:45 เดี๋ยวเราดูสิกี่โมงแล้วเนี่ยใกล้เรามา6โมงครึ่งแล้วโอ้อีก15นาทีเองอุ้ยถ้างั้นเราต้องรีบแล้วล่ะใช่ใช ลอยกระทงถือเป็นประเพณีที่ได้สืบทอดกันมาแต่โบราณกาลในยุคสมัยสุโขทัยแต่เดิมรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเรียกประเพณีลอยกระทงนี้ว่าพิธีจองเปรียงหรือการลอยพระประทีปในปัจจุบันเพื่อเป็นการฟื้นฟูประวัติศาสตร์ประเพณีการลอยกระทงทางจังหวัดสุโขทัยจึงจัดให้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้ชื่องานตามคำในศิลาจารึกว่างานเผาเทียนเล่นไฟค่ะนะคะที่อยากจะมาชมประเพณีสวยๆแบบเราทั้ง3คนแบบนี้ขอเชิญที่จังหวัดสุโขทัยสามารถที่จะมาชมได้ทั้งปีเลยนะคะค่ะเพราะว่าเขาจะจัดในเสาร์แรกของทุกเดือนเลยล่ะค่ะเยี่ยมเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะเราทั้ง3คนก็จะส่งมอบความสุขผ่านกระทงทั้ง3ใบนี้ให้กับคุณผู้ชมค่ะแต่วันนี้สิคะพี่น้ำผึ้งกับพี่น้อยเวลาของพวกเรา3คนหมดลงแล้วค่ะใช่แล้วล่ะค่ะพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะโอ้นี่แบบว่าเป็นความประทับใจมากเลยใช่แล้วที่จริงของต้นกำเนิดเลยงั้นขออธิษฐานก่อนได้ไหมขออธิษฐานด้วย